بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้สนใจในกิจกรรมบ่ายนี้มีคำตอบทุกท่านนะครับรายการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามซึ่งทางคณะกรรมการโครงการก็ได้กำหนดไว้ว่าปีหนึ่งจะจัดประมาณ2หรือ3ครั้งเพื่อดีให้พวกเราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแล้วก็ตั้งคำถามที่เรายังค้างคาใจกันอยู่เพราะว่าในช่วงของการบรรยายนะครับเรามีเวลาสั้นมากเพียงแค่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะจัดรายการนี้เพื่ออธิบายความศรัทธาและก็ปัญหาต่างๆที่ยังค้างคาใจแก่เราทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้มีความเชื่อมั่นในศาสนาอิสลามอย่างมั่นคงและเราสามารถที่จะไปเผยแพร่ไปตอบปัญหาเหล่านี้ให้แก่คนอื่นได้ครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งนะครับซึ่งนั่งอยู่ทางขวามือของผมนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์มุสตาฟาอยู่เป็นสุขนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ท่านจบการศึกษาทางด้านศาสนาเป็นระดับปริญญาโทจากอินเดียนะครับแล้วก็วิทยากรอีกผู้หนึ่งที่จะมาร่วมการพูดคุยตอบปัญหานะครับก็คืออาจารย์สุเลมานหรืออาจารย์มนัสบุญชมที่เป็นวิทยากรให้การอบรมแก่เราทุกวันอาทิตย์และเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยท่านยังติดภาระหน้าที่ในการรับคนที่ต้องการจะเข้ารับอิสลามอยู่อีกสักครู่นะครับท่านก็จะมาร่วมรายการกับเรานะครับรายการในวันนี้นะครับก็ดังที่เราเห็นเรารู้กันก็คือบ่ายนี้มีคำตอบรายการนี้นะครับจะเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าไม่มีคำถามเพราะรายการนี้นะครับเป็นรายการบ่ายนี้มีคำตอบดังนั้นนะครับถ้าไม่มีคำถามบ่ายนี้ก็คงจะไม่มีคำตอบหากใครสงสัยใครรู้อยากจะถามนะครับอะไรก็เขียนใส่กระดาษที่เราได้แจกไปขึ้นมานะครับณขณะนี้นะครับมีคำถามอยู่ที่มือผม2คำถามนะครับคำถามแรกนะครับก็อยากจะถามท่านอาจารย์มุสตาฟาก่อนนะครับว่าการคุมกำเนิดในอิสลามทำได้แค่ไหนเคยอ่านหนังสือนะครับของอาจารย์บรรจงว่าหลังภายนอกได้ผมยังเป็นหนังสือของผมแน่หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับด้วยตัวผมเองอาจจะแปลมาจากความเห็นของคนอื่นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการคุมกำเนิดเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟาจะให้คำตอบครับขอเชิญอาจารย์มุสตาฟาครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่รักในอัลลอฮ์ทุกท่านครับก่อนอื่นผมขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลาที่อัลลอฮฺให้พวกเรานะครับที่นั่งอยู่ในที่แห่งนี้มีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้เป้าหมายใหญ่ก็คือเพื่อให้มนุษย์ทุกคนนั้นได้รู้จักภักดียอมรับว่าอัลลอฮฺนั้นมีองค์เดียวแล้วก็อย่าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์พี่น้องทั้งหลายครับก่อนที่จะตอบคำถามขอคุยสักนิดหนึ่งนะครับว่าศาสนาอิสลามนี้เป็นความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์
พราะเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกผ่านท่านญิบรีลมาลาอิกะห์แล้วนำเอามาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าสะอาดนั้นเพราะว่าไม่มีความคิดของมนุษย์เนี่ยเจือปนอยู่ในคัมภีร์นี้สะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะครับใครก็ตามถ้านำเอาคำพูดของอัลลอฮ์นี่นะครับหรือคำตัดของพระเจ้าเนี่ยนำมาไปปฏิบัติเขาจะได้รับความสำเร็จในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และไม่ทำให้เขาเสียหน้าใดๆทั้งสิ้นนะครับประการที่สองก็คือรูปแบบในการปฏิบัตินั้นอัลลอฮ์ได้เมตตาพวกเรามนุษยชาติในยุคปัจจุบันนี้ก็คือได้แต่งตั้งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินนี้แต่เพียงผู้เดียวนะครับถึงแม้ว่านบีมุฮัมมัดหรือก็ผู้ใกล้ชิดของท่านนบีเรียกว่าบรรดาซอฮาบะห์นะครับสาวกของท่านเนี่ยจะอยู่ห่างกับพวกเราถึง 1,400 ปีแต่อัลลอฮ์ก็ยังกล่าวในคัมภีร์กุรอานให้พวกเรานั้นยึดแบบของท่านนบีหรือยึดแบบของบรรดาสาวกซอฮาบะห์ของท่านนบีเป็นแบบในขณะที่ลัทธิคำสอนอื่นๆนั้นไม่ได้สอนให้ยึดมุฮัมมัดหรือว่ายึดซอฮาบะห์เป็นแบบฉะนั้นทำไมต้องยึดซอฮาบะห์เป็นแบบทำไมต้องยึดนบีเป็นแบบเพราะว่าบุคคลที่อยู่ในสมัยท่านนบีเป็นบุคคลที่รักนบีจริงๆคนเหล่านี้นะครับปฏิบัติศาสนาเนี่ยรอคำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็รูปแบบสาธิตตัวท่านนบีมุฮัมมัดนี่นะครับเขาจะเอาเป็นแบบทันทีเขาไม่ต้องรอปรึกษาใครพอรู้ว่านบีทำก็ทำตามนบีเลยขอยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับนบีมุฮัมมัดของเราเนี่ยเวลาจะนมาดเนี่ยไม่ได้ใช้กิบลัตที่หันหน้าไปทางกะอ์บะห์ไม่ใช่นะครับหันหน้าไปทางมัสยิดอัลอักซอที่ประเทศอิสราเอลยึดไปแล้ววันนี้มัสยิดหลังนั้นน่ะเป็นกิบละห์แรกของท่านนบีมุฮัมมัดของพี่น้องมุสลิมท่านนบีนมาดอยู่ประมาณ 15-16 เดือนแล้วต่อมาอัลลอฮ์ก็ประทานอัลกุรอานลงมาบอกว่าให้ย้ายให้เปลี่ยนกิบลัตจากบัยตุลมักดิสมาที่กะอ์บะห์ปัจจุบันเวลาแรกเท่าที่จำได้นะครับก็คือว่าเวลานมาดอัสรนมาดอัสรที่ท่านนบีหันหน้าไปทางกะอ์บะห์ปัจจุบันนี้กิบลัตแห่งใหม่อายะห์กุรอานที่บอกว่าอนุญาตให้เปลี่ยนได้ก็คือซูเราะห์บะเกาะเราะห์กอดนะรอตะกัลลุบะวัจฮิกะฟิสซะมาฟะลานุวัลลียันนะกะกิบลาตันตะรฎอฮาฟะวัลลิวัจฮะกะชัตรอลมัสญิดิลฮะรอมอัลลอฮ์เห็นนบีมุฮัมมัดแหงนหน้าไปทางฟากฟ้าอยู่บ่อยๆต้องการอยากจะให้อัลลอฮ์เปลี่ยนกิบลัตใหม่ไม่อยากจะใช้กิบลัตร่วมกับพวกยะฮูดีกับนัสรอนีอัลลอฮ์ก็เลยอนุญาตให้เปลี่ยนกิบลัตใหม่กิบลัตใหม่นบีนมาดครั้งแรกก็คือนมาดอัสรมีซอฮาบะห์ที่นมาดตามนบีเนี่ยเป็นร้อยเมื่อนมาดเสร็จแล้วนะครับบรรดาซอฮาบะห์นี่ก็เดินกลับบ้านระหว่างที่เดินกลับไปบ้านเนี่ยผ่านมัสยิดบางแห่งเขากำลังนมาดอยู่โดยหันหน้าไปทางกะอ์บะห์กิบลัตเก่าคนที่นมาดตามนบีก็บอกว่าเอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อัลลอฮ์เนี่ยได้บอกให้มุฮัมมัดเปลี่ยนกิบลัตใหม่แล้วโดยหันหน้าไปทางกะอ์บะห์พี่น้องที่กำลังนมาดอยู่ในมัสยิดเนี่ยนะกำลังรุกัวอยู่เนี่ยเขาหมุนตัวเลยเขาหมุนเลยนะเขาไม่รอให้เงยก่อนเขาไม่รอให้สลามก่อนให้จบนมาดอัสรก่อนค่อยนมาดมักริบชายกิบลัตใหม่ก็แล้วกันเขาไม่รอเลยนี่แหละเป็นความดีเป็นความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีที่รักนบีและปฏิบัติตามนบีนบีสั่งอะไรเนี่ยทำเลยผมต้องการที่จะเล่าตรงนี้ให้พี่น้องที่ร่วมฟังรับฟังรายการนี้นะครับบอกว่า
อัลลอฮ์ให้เราจับตาดูนบีกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีว่าซอฮาบะห์นบีเนี่ยเขารักนบียังไงเมื่ออัลลอฮ์ได้วะฮีอะไรก็ตามผ่านนบีเขารีบปฏิบัติทันทีเพราะฉะนั้นพวกเราวันนี้นะครับอะไรที่เรายังปฏิบัติตามนบีอยู่ที่มันยังขวางกับนบีอยู่ก็พยายามปรับตัวของเรานั้นให้ตรงกับหลักการที่ท่านนบีได้สอนเอาต่อมาเป็นคำถามนะครับที่ถามบอกว่าคุมกำเนิดได้ไหมอาจารย์บรรจงบอกว่าเขียนว่าในหนังสือของอาจารย์บรรจงบอกว่าทำอาซัลได้หลังข้างนอกเนี่ยความจริงนะครับอนุญาตให้ทำให้คุมกำเนิดได้นั่นมีอยู่รายการเดียวนะครับคุมกำเนิดเพราะความจนกลัวว่าความจนจะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าคุมกำเนิดเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมีลูกมากจะยากจนเนี่ยไม่อนุญาตให้คุมกำเนิดคำห้ามตรงนี้อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยาตะอิมลาบลาตักตูลูเอาลาดะกุมคอชยาตัลอิมลาบมี2อายะด้วยกันอายะแรกหมายความว่ากลัวการกลัวความยากจนจะเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกอายะหนึ่งถ้ามีลูกมากกลัวความยากจนในอนาคตจะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคตนั้นอิสลามห้ามอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้คุมกำเนิดคุมกำเนิดได้มีอยู่รายการเดียวนั่นก็คือเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนะครับสุขภาพของใครไม่ใช่ของสามีลองใครดิลองทายสุขภาพของใครครับสุขภาพของคนที่อุ้มท้องอย่าไปหมาว่าสุขภาพสามีไม่ดีคุมกำเนิดเธอไม่ใช่คุมกำเนิดภรรยาที่ไม่สามารถจะอุ้มครรภ์ได้อีกต่อไปหรือไปปรึกษาหมอต้องหมอมุสลิมด้วยนะขอร้องนะไม่ใช่ใครๆก็ได้เป็นหมอเข้าไปปรึกษาเพราะหมอวันนี้มันหากินกันอยู่นะครับใครสามารถพูดให้คนคุมกำเนิดได้จะมีรางวัลตอบแทนจากหัวหน้าใหญ่อยู่ประเทศไหนไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมุสลิมอยากจะคุมกำเนิดต้องไปปรึกษาหมอที่เป็นมุสลิมบอกว่าเพื่อสุขภาพเนี่ยฉันจะมีลูกได้อีกไหมถ้าหมอแนะนำว่าเว้นไว้ก่อนสัก3ปีเพราะสุขภาพแข็งแรงแล้วค่อยมีครรภ์ใหม่อย่างนี้เป็นที่อนุมัติให้นะครับถาวรนี่ไม่ได้นอกจากสุขภาพไม่สามารถที่จะมีลูกได้นั้นอันนี้เป็นที่อนุมัติให้นะครับขอบคุณอาจารย์มุสตาฟานะครับที่ได้ตอบคำถามก็คิดว่าคงจะกระจ่างชัดนะครับว่าได้หรือไม่ได้ถ้าได้นั้นในกรณีใดอาจารย์มุสปาก็แจกแจงไปแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะชัดเจนนะครับปัญหาต่อไปนะครับที่ถามขึ้นมานะครับก็ถามว่าขณะที่เราอาบน้ำละหมาดแล้วปวดปัสสาวะจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่นะครับซามานุวะมะดุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ปัญหานี้เป็นเรื่องที่พบในชีวิตประจำวันปกตินะครับการปวดปัสสาวะเนี่ยไม่ได้ทำให้เสียน้ำละหมาดแต่การปวดปัสสาวะเนี่ยอาจจะเป็นเหตุปัจจัยให้ทำให้ผู้ละหมาดเนี่ยไม่ขุ่นชวนไม่มีสมาธิก็บิดไปบิดมาเนื่องจากว่ามันทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นข้อแนะนำนี้นะครับในเรื่องของขณะที่เราอาบน้ำละหมาดแล้วปวดปัสสาวะจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หรือไม่เนี่ยถ้าปวดแล้วเรายังไม่ปัสสาวะก็ถือว่าไม่เสียน้ำละหมาดแต่มีข้อแนะนำถ้าจะไปละหมาดในขณะที่อาบน้ำละหมาดแล้วมันปวดปัสสาวะเนี่ยให้คุณปัสสาวะให้เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ไปละหมาดนะครับเราจะได้มีสมาธิและเป็นมีวงเล็บว่าอาบน้ำพร้อมอาบน้ำละหมาดไปด้วยนะครับอาบน้ำพร้อมอาบน้ำละหมาดไปด้วยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับหลังจากที่อาบน้ำละหมาดอะไรแล้วทางที่ดีก็เวลาที่อาบน้ำละหมาดเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำละหมาดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความสะดวกของเราเองครับครับขอบคุณอาจารย์ครับคำถามต่อไปนะครับว่าถ้าเรามีรอยสักที่ร่างกายก่อนที่จะเข้ารับอิสลามนะครับจะต้องทำอย่างไรและบาปหรือเปล่านะครับอิสลามมีคำตอบในเรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับทันทีที่ใครก็แล้วแต่กล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจ
นะครับต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ถือว่าบาปที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดได้รับการให้อภัยและเราก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนรอยสักที่หลงเหลืออยู่ก็ไม่ต้องไปขูดไปลอกมันออกเพราะว่าการกระบวนการในการที่จะเอารอยสักออกเนี่ยมันจะต้องทำลายเนื้อออกไปด้วยนะครับก็จะทำให้เกิดแผลเป็นนะครับที่เราทำรอยสักกันไปเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่เมื่อมาเข้ารับอิสลามแล้วนะครับถ้าเรากล่าวคำปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ใจบาปที่ผ่านมาอดีตก็ถือว่าเป็นที่ได้รับการให้อภัยนะครับแค่เพียงนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับรอยสักนะครับสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือถ้าหากว่ามีรอยสักปรากฏให้เห็นบนร่างกายตรงไหนเราก็พยายามใส่เสื้อปกปิดซะถ้าหากว่ามีรอยสักที่แขนเราก็ใส่เสื้อแขนยาวซะทั้งนี้เพื่อไม่ได้จะได้ไม่เป็นที่น่าเกลียดเวลาเราไปมัสยิดนะครับคนที่เขาเห็นเขาอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้มาเข้ารับอิสลามหลังจากที่เราได้ทำรอยสักไปเพราะนั้นก็จะเข้ามัสยิดก็แต่งกายใช้เสื้อแขนยาวปกปิดรอยสักให้มิดชิดนะครับเรื่องนี้เคยมีคำถามจากชาวตะวันตกที่มาเข้ารับอิสลามหลังจากที่มีการสักแล้วจะไปทำฮัจญ์ครับก็มีการถามว่ามีรอยสักแล้วเนี่ยมาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยจะไปทำฮัจญ์เนี่ยจะได้ไหมนักวิชาการนะครับเขาตอบว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเมื่อมาเข้ารับอิสลามแล้วสิ่งที่ทำผิดพลาดไปบาปที่ทำไปในอดีตพระเจ้าก็อภัยให้หมดแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ารับอิสลามด้วยความบริสุทธิ์ใจในพระผู้เป็นเจ้านะครับคำถามต่อไปครับอาจารย์มุสฟาครับมีคำถามว่าเมื่อยืนละหมาดแล้วเนี่ยหลงลืมว่ารอกาตที่เท่าไหร่จะต้องทำอย่างไรคนไม่ละหมาดเนี่ยทำบุญจะได้ผลบุญไหมแล้วก็เราจะเนียดทำอะไรสักอย่างแต่เราไม่ได้ทำเนี่ยจะเป็นบาปหรือไม่อาจารย์ครับกำลังนมาดอยู่ไม่รู้ว่านมาดไปแล้วกี่รอกาตคำตอบก็คือว่าให้นึกว่าให้น้อยที่สุดอย่านึกว่ามากที่สุดพอบางคนขี้เกียจนึกว่าสี่แล้วมึงจะให้สลามแล้วสิใช่ไหมอย่าเพิ่งให้นึกว่าน้อยก่อนตัดสินใจเลยว่าน้อยเอาน้อยเท่าไหร่สองรอกาอัตก็ยังทำต่อไปอีกสองรอกาอัตทีนี้ก่อนจะให้สลามทำไงความจริงชัยฏอนนี่มายุให้คนนี้หลงลืมนมาดได้เนี่ยแต่ชัยฏอนมันเก่งแล้วนะมันสามารถสร้างความสับสนให้คนที่กำลังเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยให้สับสนได้ว่าไม่รู้ว่ากี่รอกอัตมันชนะแล้วนะมันก็ดีใจทีนี้ก่อนจะให้สลามเราก็มาสุญูดก็จะสุญูดซะฮวีสุญูดการลืมสุญูดลืมนะครับ2ครั้งแล้วก็ให้สลามพอสุญูดซะฮวีนะชัยฏอนว่าอวดหลอกมันร่วมแย่มันกลับสุญูดซะฮวีอีกชัยฏอนก็เลยเสียท่าเลยวันนั้นฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมเมื่อสงสัยในนมาดอย่าคิดเป็นจำนวนมากให้คิดเป็นจำนวนน้อยก่อนให้สลามก็สุญูดซะฮวี2ครั้งแล้วก็ให้สลามแล้วก็ถามว่าคนไม่ละหมาดทำบุญจะได้ผลบุญไหมทำชีริกเปล่าถ้าทำชิริกด้วยนะอัลลอฮ์ไม่รับเลยแต่ยังถ้ายังละหมาดบ้างนะวันศุกร์ยังมาบ้างวันอีดยังมาบ้างนี่นะครับก็ให้ทำบุญไปเถอะแล้วก็ละหมาดด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปคิดคะแนนนะครับทำบุญก็ทำไปแล้วก็ถ้าหากถามวันนี้แล้วก็ขอให้ละหมาดเถอะเดี๋ยวกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนะกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนะเพราะว่านมาดนั่นมันเป็นบันไดขั้นที่สองหลังจากกล่าวกลิมาชาฮาดะบางคนกล่าวกลิมาชาฮาดะแล้วมาทำฮัจญ์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับนะพูดก็ตรงๆดีกว่าคนถ้าทำบุญแล้วไม่นมาดอัลลอฮ์ไม่รับกลัวใจพี่น้องจะเสียใจสรุปว่าบันไดขั้นที่หนึ่งมีแล้วก็โดดมาบันไดขั้นที่สามเลยขั้นที่สองไม่ทันทำนั่นนมาดให้ครบก่อนแล้วก็มาถือศีลอดแล้วก็มาบริจาคแล้วก็มาทำฮัจญ์นะครับเรามีเนียดจะทำอะไรนึกอย่างไรแต่เราไม่ได้ทำจะเป็นบาปไหมนึกจะทำความดีอย่างวันนี้ก่อนที่ผมจะมาตรงนี้นะครับ
พวกมากัน4คนมีคุณเฉลิมรอหมดนั่งอยู่ด้วยคุณเฉลิมบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลี้ยงอาหารหลังจากไปเยี่ยมอาจารย์อินยาเสร็จก็จะไปเยี่ยมจะไปทานอาหารผมนึกในใจนะคุณเฉลิมได้ผลบุญและตั้งใจจะทำความดีแต่ไม่มีโอกาสได้ทำคุณเฉลิมได้ไปแล้ว1เท่าแต่หากว่าได้ทำด้วยอัลลอฮ์ให้10ถึง700แต่อัลฮัมดุลิลลาห์พอไปถึงบ้านอาจารย์อินยาอาจารย์ญาติคนเลี้ยงอาหารเราอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้นึกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเนียดจะทำความดีแต่เราไม่ได้ทำนะครับเราได้ผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์1เท่าแต่ถ้าหากว่าทำด้วยอัลลอฮ์ให้10ถึง700เท่านะครับครับก่อนที่จะคำถามต่อไปนะครับมีคนที่ยังค้างคาใจอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการภูมิเดิมครับอาจารย์ครับมีคำถามมาว่าที่อาจารย์อธิบายไปข้างต้นนั้นว่าคุมไม่ได้เลยนะครับนอกจากเพื่อสุขภาพนั้นถ้ารับประทานยาคุมกำเนิดหรือใช้ถุงยางอนามัยในการคุมกำเนิดเนี่ยจะมีความผิดหรือไม่นะครับวิธีเนี่ยพวกเรามันเก่งอยู่แล้ววันนี้ไม่ต้องถามบนเวทีเลยบนเวทีเนี่ยทำไม่ค่อยเก่งแต่ข้างล่างเนี่ยมันเก่งกว่าบนเวทีใช่ไหมจะทำแบบไหนก็ได้ไม่ให้มีลูกง่ายนิดเดียวผมยกให้ท่านคิดเองก็แล้วกันจะบรรจงอันเหลมก็ขอเชิญต่อไปด้วยครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องไปใช้เงินซื้อถุงยางอนามัยนะครับใช้มะนาวหรือเม็ดมะขามก็ได้นะครับอาจจะสงสัยนะครับก็คือใช้ก่อนจะนอนเนี่ยนะครับใช้มะนาวหรือเม็ดมะขามเนี่ยนะครับใช้หัวแม่โป้งปลายเท้าเนี่ยหนีบเอาไว้ให้แน่นๆหนีบเอาไว้ให้แน่นๆก็จะเป็นการคุมกำเนิดโดยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังอะไรนะครับเพิ่มใหม่ก็จะให้ไปนะครับสำหรับผู้ชายนะถ้าไม่ไหวจริงๆถือสินสดเนี่ยลดไปได้เยอะเลยล่ะนะครับใครยังสงสัยอีกนะเดี๋ยวค่อยพูดกันหลังใหม่นะเรื่องใช้เม็ดมะขามกับมะนาวโอเคครับเม็ดมะขามเล็กมากเลยครับครับต่อไปครับมีคำถามถามขึ้นมาขอเชิญอาจารย์สุไลมานครับประเด็นตรงนี้เนี่ยเกี่ยวเนื่องกับครอบครัวนะครับแต่ว่าเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เรื่องผิดประเวณีคำถามนะครับหากผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับแฟนโดยที่ยังไม่ได้แต่งงานจะมีความผิดหรือบาปหนักเพียงใดนาอุสบิลแล้วนะครับนาอุสบิลหมายถึงว่าขอคุ้มครองจากอัลลอฮฺอย่าให้เกิดภาวะนี้กับผู้หญิงคนใดเลยนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยอัลลอฮฺก็ยกให้มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศเหนือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้ขวางกั้นที่จะให้มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยถูกทดลองทองคำนะครับแต่การที่มีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้แต่งงานถือว่าเป็นการทำซินาและการทำซินาถือว่าเป็นบาปใหญ่นะครับซึ่งมีความผิดร้ายแรงในทัศนะของอิสลามโดยมีหลักฐานที่ชัดเจนบอกว่าวาลาตะฮุซินาอินนาฟาอิชาตะวะซาซาบีลาแท้จริงแล้วพวกเจ้าทั้งหลายจงอย่าเข้าใกล้การซินาเพราะมันเป็นความวิบัติหรือความอาจารย์และเป็นหนทางที่ชั่วร้ายของชัยฏอนนะครับในคำนี้เนี่ยซินานะครับยังรวมไปถึงหนทางต่างๆที่จะทำให้เป็นเหตุให้เกิดการละเมิดใดๆด้วยเช่นการซินาทางตาทางการสัมผัสใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตทั้งสิ้นท่านนบีจึงเตือนนะครับเพราะรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขอบเขตความอดทนจำกัดท่านบอกไว้ว่าระหว่างชายหนุ่มและหญิงสาวเนี่ยอย่าอยู่กัน2ต่อ2เพราะจะมีบุคคลที่3อยู่ในนั้นด้วยคือชัยฏอนมันก็จะล่อลวงให้เกิดภาวะที่ละเมิดประเวณีได้แล้วก็มีปัญหาที่สืบเนื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เช่นหากผู้ชายมุสลิมมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนอกศาสนาจนเกิดตั้งครรภ์อยากถามว่าเด็กที่เกิดมาอยู่ในสภาพอะไรและเป็นบาปมากน้อยขนาดไหนติดต่อชายและหญิงผู้ให้กำเนิด นะครับโทษสถานะเดียวกันเรื่องของซินานะครับมีหลักเกณฑ์
ในประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยนะครับเขาระบุการลงโทษของผู้ที่ละเมิดทำซินาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงที่บริสุทธิ์คือไม่เคยผ่านการแต่งงานนะครับหรือชายที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนและไปละเมิดซินามีการตรวจสอบหรือได้มีการสอบสวนกันแล้วแล้วมีความผิดจริงเนี่ยให้ทำโทษโดยการโบย100ครั้งแล้วก็ให้เขาเนี่ยออกจากพื้นที่นั้นไปเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นส่วนบุคคลที่เคยแต่งงานแล้วพูดง่ายๆว่ามันมีชู้หรือไปละเมิดประเวณีนะครับลิ้มรสของความรู้สึกในเรื่องของการแต่งงานแล้วยังไม่รู้จักที่จะพอกับภรรยาของตัวเองหรือสิ่งที่อนุญาตเนี่ยยังคงไปหาเสพหาเลยแล้วไปทำซินาเนี่ยโทษความผิดเนี่ยเมื่อสอบสวนแล้วนะครับการลงโทษเนี่ยเขาให้ขว้างให้ตายขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตนี่คือบทลงโทษอิสลามเนี่ยมีวิธีการป้องกันมีทางออกแล้วก็มีข้อบังคับหรือบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้สภาพครอบครัวได้เกิดความสมดุลด้วยเพราะนั้นเด็กที่เกิดเนี่ยเด็กทุกคนบริสุทธิ์เขาไม่ได้มารับรู้หรอกนะครับว่าพ่อแม่ไปทำซินาหรือไม่ซินาเพราะทุกชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาเนี่ยมีความบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่หุ่นผมของเด็กเหล่านี้อาจจะแตกต่างเนื่องจากว่าในเคสในกรณีของการทำซินาโดยที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกที่เกิดขึ้นจากการซินาเนี่ยถือว่าเขาเองพ่อที่แท้จริงหรือเป็นพ่อตามหลักการเนี่ยไม่ได้มีสิทธิเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแน่เพราะการคำว่าผิดประเวณีเนี่ยไม่ว่าจะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมาหรืออะไรก็แล้วแต่โดยหลักแล้วตัวเด็กก็มีสิทธิเหมือนเด็กปกติเพียงแต่เรื่องของบางเรื่องที่จะต้องขอวลีนะครับจากที่เคยได้ยินมาถ้าบุตรเกิดจากพ่อหนึ่งเป็นบุตรสาวจะสามารถแต่งกับบิดาของตนได้เพราะศาสนาไม่รับรองจริงหรือไม่อย่างไรถ้าบุตรเกิดจากข้อที่1หมายความว่าเป็นลูกซินาอาจารย์เพราะว่าคำถามนี่มันค่อนข้างที่จะงงต้องเคลียร์ก่อนนะครับถ้าบุตรเป็นบุตรสาวจะสามารถแต่งงานกับบิดาของตนได้เพราะว่าศาสนาไม่รับรองนะครับโดยหลักการถ้าไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครเนี่ยแต่โดยหลักแล้วนะครับเรื่องของกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเดียวกันที่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากนะครับเดี๋ยวอาจารย์มุสตาฟาจะเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับอาจารย์มุสตาฟาความกระจ่างเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพูดเรื่องซีนานิดหนึ่งนะครับทำซีนาเนี่ยมันอร่อยเพลินดีนะแต่มีบาปใหญ่ๆอยู่3อย่างนะ1ใบหน้าของคนทำซีนาในรัศมีจะไม่มีนอกจากเมคอัพเต็มที่ประการที่สองริสกีปัจจัยยังชีพนะครับเหนื่อยเท่าไหร่ก็ตามริสกีไม่ค่อยเพิ่มประการที่สามสุรอาตุลฟานาสุรอาแปลว่าร่างกายของเขาบางส่วนนะครับจะหมดอายุก่อนหมดอายุคือหมดสภาพพิการก่อนหมดอายุผมรู้จักกับคนหลายคนที่ชอบเที่ยวนะครับพี่น้องวันนี้ถูกตัดขาก็มีตัดมือก็มีสารพัดเพราะฉะนั้นคนที่ทำซินาควรเลิกนะครับแล้วเตาบ้าตัวซะนะครับทีนี้ส่วนลูกนะครับลูกใครก็ตามที่ท้องออกมาไม่มีพ่อนี่นะครับหรือพ่อมันอาจจะรับอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ได้ผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องนี่นะครับไม่ได้ผ่านการแต่งงานที่ถูกต้องนะครับจะรับว่าลูกก็ไม่ได้เพราะอิสลามไม่ยอมรับนะครับแล้วก็เวลาลูกไปแล้วลูกโตไปแล้วจะเอามรดกจะขอมรดกจากผู้ชายคนนี้ขอไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่รับรองนอกจากผู้ชายเขาจะให้เองให้ด้วยความเสน่หาก็ให้ไปแล้วก็ลูกคนนี้นะสามารถที่จะแต่งกับพ่อตัวเองได้ด้วยเพราะอิสลามไม่ได้บังคับแล้วเนี่ยเพราะอิสระไปแล้วใช่ไหมนี่คือการนะเป็นการประนามพ่อตัวเอง
นะครับเป็นการประณามคนที่ทําซินานะครับที่ไม่นึกถึงคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพ่อเนี่ยจะต้องไม่แต่งกับลูกแน่นอนถึงว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่านี่มันลูกของเราใช่ไหมแต่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันก่อนกับภรรยาโดยไม่ได้แต่งงานใช่ไหมแต่ถ้าจะนิกะห์กันซอมั้ยซอด้วยในอิสลามบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโทษของคนที่ทําซินานะครับแล้วก็มีลูกกับผู้หญิงคนนี้ก่อนการแต่งงานคือความหายนะจะเกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นปมจนกว่าจะถึงวันกิยามะห์นะขนาดตายแล้วก็ยังไม่หมดทุกข์นะนอกจากจะต้องเตาบ้าตนลูกก็โทษตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียก่อนนะครับมีปัญหาต่อเนื่องในข้อ3เนี่ยที่อาจารย์บอกมาเนี่ยนะครับคำถามต่อเนื่องจากข้อ1กับข้อ2หากรู้ว่ามีความผิดร้ายแรงและตั้งครรภ์มาแล้วจะสามารถทำแท้งได้หรือไม่และแบบไหนถึงจะผลเสียน้อยที่สุดนะเห็นไหมครับว่ามันเริ่มต้นจากนิดเดียวเหมือนกับเราติดกระดุมผิดเม็ดอ่ะไปแก้ที่ปลายเหตุจะไปทำแท้งจะไปทำอะไรถ้าใช้วิธีอาจารย์ลุงจงตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับไม่มีเกิดซินาแล้วทุกอย่างก็ไม่เกิดทั้งหมดนะแต่เมื่อเราปล่อยให้ความผิดฐานที่หนึ่งเกิดขึ้นเป็นผลที่ลงใหญ่ให้เรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าเกิดขึ้นแล้วพอไปถึงตรงนั้นแหละแก้ไขกันยากมากเพราะนั้นง่ายที่สุดนะครับถ้าเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการในการได้ศาสนาก็สนับสนุนอยู่แล้วก็ให้แต่งงานกันได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าประพฤติตนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ชนิดอื่นเพราะมนุษย์มีปัญญาแล้วก็มีกรอบมีระเบียบในการดำเนินชีวิตครับครับก็มีคำถามต่อไปนะครับว่ามุสลิมที่ตกศาสนาไปแล้วสามารถที่จะกลับมานับถืออิสลามเหมือนเดิมได้อีกหรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้อัลลอฮฺสุบฮานะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยนะครับและพระองค์ทรงเปิดประตูการให้อภัยไว้เสมอดังนั้นนะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าตัวเราเองทำผิดถึงขั้นตกศาสนาแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะหันกลับมาขออภัยโทษต่อพระองค์และเข้ามานับถือศาสนาอิสลามต่อไปได้นะครับขั้นตอนของการขออภัยโทษที่เรียกว่าเตาบ้าในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับก็มีขั้นตอน 3-4 ขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับนั่นก็คือว่าสำนึกผิดในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปถัดมาก็คือเมื่อสำนึกผิดแล้วก็ต้องเสียใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปอันที่3นะครับก็คือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็สัญญากับพระองค์ว่าเราจะไม่กลับไปทำความผิดเช่นนั้นอีกขั้นตอนที่4ก็คือถ้าหากว่าตกศาสนาก็ขอให้กล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนะครับปฏิญาณตนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอซูลุลลอฮ์นะครับแล้วเราก็เริ่มต้นชีวิตมุสลิมใหม่มีกรณีหนึ่งเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับมีนักศึกษาผู้หญิงมาเข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่หันมาเข้ารับอิสลามนะครับและได้แต่งงานไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเรียนเมื่อได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องความหมายความสำคัญของคำปฏิญาณตนเนี่ยออกมานอกห้องนะครับมาพบผมน้ำตาซึมน้ำตาเอ่อขึ้นมาเลยบอกหนูไม่คิดเลยว่าเกี่ยวกับการอิสลามจะละเอียดอ่อนอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าหนูเนี่ยได้ทำผิดมหันต์ไปคือหนูได้ตกศาสนาขณะที่พูดเนี่ยเขาน้ำตาไหลนะครับผมก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไรถ้าหนูยังไม่รู้นะครับอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษยังให้โอกาสคนที่ไม่รู้อัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษคนที่ถูกบังคับคนที่หลงลืมนะครับอัลลอฮ์ไม่เอาโทษก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับไม่ซ้ำเติมกันแล้วก็ในเมื่อเขาน้ำตาไหลออกมาแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเขาสำนึกผิดและเสียใจในสิ่งที่ทำผิดมันมาครึ่งทางของเตาบาแล้วผมก็บอกให้เขาทำตามขั้นตอนนะครับก็คือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็กล่าวคำปฏิญาณตนซะแล้วผมก็ถามต่อไปว่าที่ตกศาสนาเนี่ยมันเกินการมีประจำเดือน3ครั้งไปแล้วหรือยังเขาก็ยืนยันว่ามันเกินมาแล้วเพราะถ้าหากว่ามันยังไม่เกินนะครับการมีประจำเดือน3ครั้งหรือที่เรียกว่าอิดดาเนี่ยเมื่อกล่าวคำปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนะครับสำนึกผิดตาบาแล้วก็สามารถที่จะกลับไปอยู่กับสามีได้แต่นี่เกินมาแล้วนะครับก็ต้อง
ทำพิธีแต่งงานใหม่ผมก็หาทางออกให้โดยให้ไปบอกกับสามีที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยนะครับให้มาที่สถานที่แห่งนี้คือที่มูลที่สันติชนแล้วก็จะได้ทำพิธีนิกาเพื่อที่จะได้อยู่กันต่อไปอย่างถูกต้องนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ผู้หญิงก็มาเรียนตามปกติแต่ว่าผู้ชายมุสลิมเดิมเนี่ยไม่ได้มานะครับผมก็ถามผู้หญิงว่าทำไมไม่พาบังมาล่ะบังก็บอกว่าผู้หญิงเขาตอบนะครับบังเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยนะครับคือไอ้บังของเราไอ้บังของเรามันเป็นอย่างนี้ซะเองนะครับมันก็น่าเสียดายนะครับก็คือเราหาทางออกให้แล้วแต่ว่าผู้ชายที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยนะครับไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่เราได้แนะนำไปนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีแฟนมุสลิมก็ควรที่จะพามาเรียนด้วยเพื่อที่ได้เข้าใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะที่นี่นะครับคนที่มาเข้ารับอบรมส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็บังเนี่ยมาส่งแล้วบังก็ไปแล้วบ่ายก็มารับบังก็ไม่ขึ้นมาเรียนเพราะบังคิดว่าบังเกิดมาเป็นมุสลิมมาพ่อแม่เป็นมุสลิมบังก็เป็นมุสลิมแล้วบางคู่เนี่ยนะครับได้รับความรู้ไปกลับไปบ้านไปพูดคุยกับบังไม่ได้เรียนนะเกิดทะเลาะกันขึ้นมาอีกวันนั้นถ้าหากว่าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะมาเรียนด้วยกันทั้งคู่เพื่อทำความเข้าใจนะครับคนที่เป็นมุสลิมเพราะมีพ่อแม่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้มากมายมากไปกว่าคนที่เข้ามาเข้ารับอิสลามและเข้าเรียนอย่างจริงจังนะครับอาจารย์ครับมีคำถามขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายในการเข้าละหมาดเขาถามว่าทำไมผู้ชายที่เข้าทำการละหมาดนั้นห้ามไม่ให้ใส่ของมีค่าบางอย่างที่ไม่ควรนะครับมีอะไรบ้างช่วยแนะนำนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกันก็คือผู้ชายสวมเสื้อผ้ามีลวดลายคนหรือสัตว์นะครับในพื้นสีดำไม่ชัดเจนจนน่าเกลียดเนี่ยจะใส่ไปมัสยิดได้หรือไม่นะครับก็คือว่ามีรูปคนนะครับเสื้อที่สวมใส่ของมุสลิมมีข้อจำกัดว่าจะต้องใช้เฉพาะเสื้อที่เป็นแขนยาวเท่านั้นหรือไม่แล้วเสื้อที่ยาวคลุมข้อศอกแต่ไม่ถึงข้อมือเนี่ยจะใส่ได้หรือไม่โอเคครับแล้วก็อีกอันหนึ่งแหมเรื่องนี้นี่เป็นปัญหาที่คนมองเห็นอนาคตในวันข้างหน้าถามว่าเมื่อเข้าสู่โลกอาคีรอแล้วสมมุติว่าได้เข้าสวรรค์อันนี้สมมุตินะฮะสมมุติว่าได้เข้าสวรรค์แล้วสามีที่มีภรรยามากกว่า1คนจะได้อยู่กับภรรยาเหล่านั้นทั้งหมดเลยหรือเปล่าโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นอิทธิพลที่มาจากละครเรื่องสงครามนางฟ้าอาจารย์ครับช่วยเฉลยขายด้วยโอ้มีหลายข้อเลยนะเอาผู้ชายสวมเสื้อผ้ามีลวดลายคนหรือสัตว์ในนั้นไม่ชัดเจนจนถึงน่าเกลียดจะใส่ไปมัสยิดได้หรือไม่ไม่สมควรนะครับไม่อนุญาตให้นะครับมีรูปสัตว์มีรูปคนนะครับไม่ให้ใส่ไปมัสยิดแล้วก็ไม่ให้ไปยืนนมาด้วยเพราะว่าอัลลอฮ์นี่นะครับนบีเนี่ยตำหนินะครับตำหนิลูกสาวบ้านนบีเองลูกสาวนบีเองนะครับผ้าม่านนะครับที่อยู่หน้าบ้านลูกสาวท่านนะมีรูปสัตว์อยู่นบีจะเข้าไปนบียังไม่เข้าเลยนบีก็เดินเลยไปเลยแล้วก็ลูกสาวนบีก็ออกมาตามพ่อทำไมไม่เข้าบ้านล่ะนบีก็บอกว่าบ้านหนูนี่มีของฮารามนบีจะไม่เข้าบ้านที่มีของฮารามก็คือมีรูปสัตว์แปะอยู่นั่นเอาออกซะก็ตรงนี้เป็นการชัดเจนว่าไม่มุสลิมไม่อนุญาตให้ใส่เสื้อนะครับที่มีรูปสัตว์หรือรูปคนยิ่งไปยืนอยู่ซอฟหน้าด้วยแล้วเราอยู่ซอฟหลังนี่มึนเลยบางทีอะไรกันแน่เห็นสัตว์อยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยละหมาดเราไม่กุชัวเลยนะฉะนั้นอย่ากรุณาใส่เสื้อผ้าที่มีรูปสัตว์และรูปคนนะครับไปมัสยิดนะครับคำถามที่สองถามว่าทำไมผู้ชายที่จะเข้าทำการละหมาดนั้นห้ามไม่ให้ใส่ของที่มีค่าบางอย่างที่ไม่ควรมีอะไรบ้างของมีค่าอะไรบ้างล่ะครับ
ปืนหรือเปล่าถ้าปืนห้ามพกเข้ามัสยิดบุหรี่ห้ามพกไปมัสยิดเพราะเป็นอันตรายนะครับเพราะเป็นอะไรนะเป็นค่าแบบอะไรนะแบบผ่อนส่งผ้าแบบผ่อนส่งไม่ควรพาบุหรี่ไปมัสยิดไม่ควรพาอาวุธไปมัสยิดไม่ควรพามีดดาบไปมัสยิดผมเคยไปนมาดแห่งหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อที่ไหนเขาเอาปืนแขวนที่หน้าต่างผมนมาดไปก็เสียวหน้าดูเลยเนี่ยถ้าเกิดอิหม่ามอ่านกุตบานไปดีถูกยิงแน่วันนั้นฉะนั้นเอาไว้ที่บ้านนะอย่าพาไปมัสยิดนะครับของมีค่าน่ะก็ใส่ได้ก็ปิดให้มิดชิดซะแหวนเพชรแหวนเนี่ยแหวนทองเนี่ยผู้ชายไม่ให้ใส่สำหรับมุสลิมะมุสลิมีนใส่ไม่ได้มุสลิมะใส่ได้นะครับทีนี้ทองสร้อยคอก็ห้ามใส่กำไรทองก็ห้ามใส่ผู้ชายนะครับใส่ไม่ได้แล้วก็ผ้าไหมใส่ผ้าไหมไปมัสยิดวันศุกร์ดีใจหน้าดูเลยที่ไหนได้อัลเลาะห์ว่าฉันไม่รับนมาดอ่ะฉะนั้นอย่าใส่ของที่มีค่าเช่นพลอไอ้อะไรนะผ้าไหมทองนะครับอย่าใส่ไปมัสยิดนะครับซื้อให้แฟนได้เยอะแฟนชอบนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซื้อให้แฟนใส่โอ้โหแฟนรักหน้าดูเลยแล้วขอคนที่สองก็ให้ด้วยนะถามว่าเสื้ออะไรนะเรือที่อะไรนะเสื้อที่สวมใส่ของมุสลิมะมีข้อจำกัดว่าต้องใส่เฉพาะเสื้อที่เป็นแขนยาวเท่านั้นหรือไม่แล้วเสื้อที่ยาวคลุมข้อศอกแต่ไม่คลุมข้อมือได้หรือไม่คือปิดให้มิดชิดนี่เป็นดีไซเนอร์จากข้างบนดีไซเนอร์จากข้างบนนะครับส่งลงมาบอกว่าแต่งการให้มิดชิดอย่าเปิดนะครับนอกจากใบหน้าและฝ่ามือเท่านั้นพวกเราเก่งอยู่แล้ววิธีจะปิดให้มิดชิดแม้ต้องถามข้างบนทำไมมันอันเล็มอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับแต่งให้มิดชิดก็แล้วกันอย่าให้มือมันโผล่มาเท่านั้นนะครับแล้วก็นมาดใช้ได้แล้วนะครับถามว่าเมื่อเข้าสู่โลกอาคิเราะห์สมมุติว่าได้เข้าสวรรค์สมมุติว่าได้เข้าสวรรค์แล้วเรามีภรรยามากกว่า1คนจะได้อยู่กับภรรยาเหล่านั้นทั้งหมดเลยหรือไม่อยากอยู่ทั้งหมดหรือไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะภรรยาเนี่ยเขาอัลเลาะห์วันนี้ผู้ชายเลือกผู้หญิงจะเลือกใครอยู่ที่ผู้ชายสเปคผู้ชายกำหนดเองแต่พอไปในวันนั้นอัลเลาะห์ให้อำนาจผู้หญิงเลือกสเปคผู้ชายฉะนั้นผู้ชายคนใดนะครับที่ภรรยาคนเก่าของเขานี่นะจะเลือกเป็นสามีได้อีกครั้งหนึ่งมีอยู่ข้อเดียวถ้าบริการดูแลเธอเอาใจใส่เธออย่างดีมารยาทดีไม่ตบไม่ตีไม่ตะคอกไม่เตะไม่ลงศอกไม่ลงเข่านางก็จะเลือกสามีคนเก่ามาเป็นคู่ใหม่อีกครั้งหนึ่งและบูชาจะเสียใจนะครับหลายคนยิ้มนะที่ไปที่มันโอเคครับครับมีคำถามครับดังนั้นคำถามที่บอกว่าใส่เสื้อที่มีโลโก้เป็นสุนัขและเข้ามัสยิดนะครับเมื่อละหมาดเนี่ยถือว่าบาปหรือเปล่านะครับอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดแล้วที่อาจารย์มุสบาเนี่ยครับได้ตอบมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายติดตามมาก็คือว่าผู้ชายมุสลิมทำไมต้องใส่สรงด้วยนะครับการใส่สรงไม่ได้เป็นข้อบังคับนะครับมันเป็นเครื่องแต่งกายทางวัฒนธรรมนะครับพม่าไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับก็นุ่งสรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาตินะครับคนมาลายูนะครับทางใต้เขาก็นุ่งสลงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไม่มีข้อบังคับนะครับส่วนผู้ชายมุสลิมจะต้องใส่หมวกเพราะอะไรและแต่ละประเทศทำไมถึงไม่เหมือนกันมีรูปแบบที่เป็นสากลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการแต่งกายทางวัฒนธรรมนะครับอินโดนีเซียเขาก็จะใส่หมวกที่เรียกว่าซองก๊อซึ่งเป็นหมวกหนีบนะครับคนอินเดียคนอาหรับก็อาจจะใส่หมวกที่เรียกว่าหมวกกระเปี้ยลักษณะคล้ายๆกับที่อาจารย์มุสฟาใส่นะครับประเทศในแอฟริกานะครับคนดำๆที่เป็นมุสลิมเขาก็จะมีหมวกที่มีสีสันของเขาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเครื่องแต่งกายทางวัฒนธรรมดังนั้นจึงมีความหลากหลายแต่การมีความหลากหลายนี่ก็ดีอย่างนึงนะครับมันเป็นเหมือนกับดอกไม้ต่างสีมาลีต่างพันซึ่งทำให้มันมีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นคำตอบมีคำถามหนึ่งนะครับว่ายาธาตุน้ำแดงมีส่วนผสมยาว่าผสมแอลกอฮอล์ถามว่า
อิสลามทานยาขนาดนี้ได้หรือไม่หมายถึงว่ามุสลิมจะทานยาขนาดนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือถ้าหากว่าสุขภาพของเรานะครับจำเป็นต้องใช้ยารักษานะครับถ้าจำเป็นจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายต้องรักษาชีวิตไว้นะครับยานั้นก็จำเป็นหมูเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรจะกินเลยเราก็ต้องกินเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าหมูจะเป็นที่ต้องห้ามแต่ว่าชีวิตนั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้ามีความสำคัญกว่าเราก็ต้องรักษาชีวิตนะครับหลักการอิสลามก็กำหนดว่าถ้าไม่มีจะกินเลยแล้วมีหมูอยู่อย่างเดียวนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดก็จำเป็นต้องกินส่วนเรื่องของยาธาตุน้ำแดงนะครับยาน้ำส่วนใหญ่นะครับมันเป็นยาที่จะมีแอลกอฮอล์ผสมเพราะว่าสารเคมีที่เป็นเนื้อยาเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะประสานด้วยน้ำได้เพราะนั้นเขาต้องใช้แอลกอฮอล์อ่อนๆเพื่อที่จะเป็นตัวประสานให้เนื้อยาเข้ากันเพื่อจะทำปฏิกิริยาในการรักษาเพราะนั้นยาน้ำส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแอลกอฮอล์อ่อนๆส่วนผสมอยู่แต่สิ่งที่อิสลามห้ามเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความมึนเมาซึ่งคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าคอมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามถ้าหากว่าไม่ได้เป็นกินแล้วไม่ได้เกิดอาการมึนเมาแต่เพื่อเป็นการรักษาโรคนะครับถ้าหากว่าไม่มียาอย่างอื่นที่ดีกว่านี้เราก็สามารถที่จะกินได้นะครับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตกับมนุษย์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูเงื่อนไขว่ามีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนหลายคนนะครับเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นเหล้าแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่นาจิสจนถึงกับบางที่นะครับไปขูดเอาไอ้ชะแลกที่ทาขอบประตูหน้าต่างบ้านหรือขอบประตูหน้าต่างมัสยิดนะครับเข้าใจว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้เกิดอาการมึนเมาครับเมื่อเกิดอาการมึนเมามันเป็นของต้องห้ามนะของต้องห้ามก็กลายเป็นของสกปรกนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาชะแลกมาทาขอบประตูขอบหน้าต่างชะแลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยแอลกอฮอล์หนึ่งอย่างนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้ครั่งชะแลกมันทำจากขี้ครั่งนะครับเข้าใจว่าเป็นขี้ของในยี่สของสกปรกก็เลยขูดออกกันหมดเลยนะครับซึ่งความจริงแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยมันมี2แบบนะครับก็คือแบบหนึ่งที่สามารถที่จะใช้กินได้อีกแบบหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้กินได้นะครับกินเข้าไปก็ตายแบบที่กินเข้าไปตายเนี่ยไม่ทันได้เมาครับมันตายก่อนอันนั้นก็เป็นที่ต้องห้ามโดยอัตโนมัติละนะครับส่วนสิ่งที่มึนเมานะครับแอลกอฮอล์อีกแบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแอลกอฮอล์นะครับยาเม็ดเนี่ยถ้ากินเข้าไปนะครับเช่นยาบ้าเนี่ยกินเข้าไปแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งมึนเมาเนี่ยมันก็เป็นที่ต้องห้ามเพราะว่ามันไปครอบคุมสติปัญญาทำให้สติปัญญาเกิดความผิดปกติขึ้นมานะครับชะรีอะห์หลักกฎหมายอิสลามเนี่ยต้องการที่จะรักษาสติปัญญาเอาไว้นะครับวัตถุประสงค์ของกฎหมายอิสลามคือเพื่อที่จะรักษาสติปัญญาเอาไว้เพราะนั้นยาธาตุน้ำแดงนะครับถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องรักษานะครับให้หายจากอาการเจ็บไข้เราก็กินนะครับเพราะว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการมึนเมาเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่พูดคุยกันในหมู่นักวิชาการในต่างประเทศนะครับแล้วเขาก็มีข้อวินิจฉัยออกมาว่าถ้ามันเป็นการรักษาโรคไม่ทำให้เกิดอาการมึนเมาแล้วก็เป็นส่วนน้อยแล้วก็ไม่สามารถจะหายาอย่างอื่นได้ก็เป็นที่อนุมัติให้นะครับเชิญอาจารย์สุลัยมานครับมีคำถามต่อไปถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอยากถามว่าเวลาอาบน้ำยกหะดัษใหญ่แต่ยังไม่ได้ล้างเช้าไม่ได้ล้างเท้านะครับปวดฉี่แล้วฉี่น้ำยกหะดัษเสียแล้วใช่ไหมหรือว่าไม่เสียทำความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะครับการอาบน้ำยกหะดัษเนี่ย เราถือว่ามีเงื่อนไขอยู่สองอย่างนะครับคือการอาบน้ำลักษณะนี้เป็นลักษณะที่แตกต่างจากการอาบน้ำปกติที่มีการตั้งเจตนาเนี่ยเงื่อนไขข้อที่2คือต้องอาบน้ำให้ทั่วทุกส่วนของร่างกายนะครับในขณะที่อาบเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะแต่เมื่อเสร็จแล้วครบทุกอย่างถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนบีทำตัวอย่างในเรื่องของการอาบน้ำยกหะดัษเอาไว้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเมื่อเราเริ่มอาบน้ำถ้าปวดปัสสาวะหรืออุจจาระก็ทำการให้เรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนที่1 นะครับเมื่อตั้งใจที่อาบน้ำยกหะดัษแล้วเนี่ยก็ชำระอาวังหลังตะวันเบานะครับเพื่อความสะอาดแล้วก็เริ่มต้นวิธีการเหมือนกับการอาบน้ำละหมาดปก
ับเริ่มตั้งแต่ล้างมือด้วยปากจนกระทั่งถึงช่วงที่เราต้องเช็ดศีรษะในการอาบน้ำปกติเนี่ยนะครับอาบน้ำละหมาดปกติเนี่ยก็ให้เราเอาน้ำรดศีรษะนะครับแล้วก็ให้สนับให้ทำทางด้านขวาก่อนและทางด้านซ้ายเมื่อทั่วนะครับหรือว่าคิดว่าทั่วร่างกายแล้วแล้วเราก็ล้างเท้าทีนี้ในขณะที่เราอาบเกิดปวดฉี่ก็ฉี่ซะอย่าไปอ้ายนะครับก็เสร็จแล้วท่านก็ทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้วก็อาบน้ำยกกระดาษให้เรียบร้อยเพราะนั้นเอาตอนเสร็จหมายความว่าอาบจนกระทั่งเสร็จนะครับก็ถือว่าในช่วงที่เกิดในระหว่างการจะมีเข้าห้องน้ำหรืออะไรก็ไม่ถือว่าเสียนะครับอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับการเข้ารับอิสลามถ้ายังไม่ได้ประกาศรับอิสลามแต่เราอาบน้ำละหมาดเป็นละหมาดเป็นแล้วจะผิดหลักศาสนาหรือไม่ทำทุกอย่างที่ชาวมุสลิมทำปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะครับอันนี้เนี่ยข้อแนะนำที่อยากจะแนะนำที่สุดเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเราเองเนี่ยทำได้ทุกอย่างแล้วเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำงานเสร็จแล้วพอถึงเวลาจะไปเบิกค่าแรงงานของเราจากการทำงานเนี่ยเราไม่ต้นสังกัดเขาไม่ให้เพราะว่าคนละสังกัดกันเพราะฉะนั้นเมื่อพร้อมเราศึกษาเราเข้าใจแล้วนะครับมีเหตุผลอะไรที่เราจะเรียนแล้วปฏิบัติทำทุกอย่างเหมือนมุสลิมนะครับแต่เราเองไม่ได้ทำด้วยใจศรัทธาเพราะนั้นผลบุญที่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดแต่ถามว่าการเรียนรู้ได้ไหมนะครับเรียนรู้เพื่อที่จะศึกษาเนี่ยทำได้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่ได้นอกจากเราได้ปฏิบัติหน้าที่เราแล้วเรายังได้รับผลบุญด้วยนะครับตอนนี้เหมือนกับทำได้แต่ว่าสิ่งที่เราควรจะได้เราไม่ได้ก็คือขาดทุนในส่วนตรงนั้นนั่นเองมีคำถามต่อไปเลยนะครับว่าคนที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามหลังจากฆ่าคนตายหรือทำบาปใหญ่ต่างๆบาปใหญ่ต่างๆจะหมดไปหรือไม่อันนี้อาจารย์ตอบไปแล้วนะครับคนที่เพิ่งเข้ารับอิสลามหลังจากฆ่าคนตายหรือทำบาปใหญ่ต่างๆนะครับบาปจะหมดตายก่อนคนที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามเพิ่งมาเข้ารับอิสลามหลังจากฆ่าคนตายนะครับหรือบาปใหญ่ต่างๆจะหมดไปหรือเปล่าคนที่เป็นอิสลามหรือเป็นมุสลิมมาแต่เดิมพอบรรลุศาสนภาวะก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่แน่ใจว่าขาดละหมาดไปกี่เวลาจนเวลาล่วงเลยไปหลายสิบปีจะต้องชดใช้หรือเปล่าครับคำถามนี้ดีมากครับเอาคำถามแรกนะครับคนที่เพิ่งมาเข้ารับอิสลามหลังจากฆ่าคนตายบาปใหญ่ต่างๆจะหมดไปหรือเปล่าแน่นอนนะครับมีตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างอยู่คนหนึ่งเป็นมุสลิมเดิมนี่แหละนะไปฆ่าคนตายในสมัยนบีมูซานะครับบันิอิสรออีนนู่นน่ะฆ่าคนตายมาประมาณ99คนเพราะก็ต่อมาก็สำนึกตัวอยากจะกลับกลายเป็นคนดีก็ไปหาคนหนึ่งเห็นเขานมาดอยู่ในมัสยิดแต่งตัวมีคราวมีใส่หมวกโพกสารบันนึกว่าเป็นคนเข้าใจศาสนาดีไปถามบอกว่าท่านครับฉันนี่นะฆ่าคนมา99คนต้องการจะกลับตัวเป็นคนดีกลับตัวได้ไหมชายคนนี้บอกว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ก็โมโหแล้วก็ฆ่าคนที่ถามนี่แหละคนตอบนี่นะครับเป็นครบร้อยคนพอกลับไปบ้านก็ไปนั่งเครียดอยู่อยากจะกลับตัวเป็นคนดีก็เลยไปหาคนรู้อาจจะรีบไปหาคนอาเลมนะคนรู้จริงๆนะครับไปปรึกษาว่าท่านครับฉันนะฆ่าคนมาแล้วร้อยคนไอ้คนที่ร้อยคนฆ่าไว้ๆนี่แหละต้องการจะกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมคนนี้บอกว่าได้ปัญหามีอยู่ว่าคุณอยู่ในเมืองนี้ไม่ได้คุณอยู่ในจังหวัดนี้ไม่ได้อยู่ตำบลนี้ไม่ได้คุณต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นก็ให้ไปหาใครแต่ใครมีผู้รู้อีกจังหวัดหนึ่งก็เดินทางไปได้ครึ่งทางแล้วก็ไปตายพอไปตายเสร็จแล้วก็มาลาอิกะห์ทั้งสองกลุ่มมาหมดเลยนะกลุ่มที่มาเอาวิญญาณคนชั่วกับกลุ่มที่มาเอาวิญญาณคนดีก็มาเกิดเถียงกันว่าลาอิกะห์คนที่ชั่วบอกว่าคนเนี้ยคนชั่วฆ่าคนมาตั้งร้อยคนน่ะเป็นคนเลวอ่ะส
่วนมลาอิกาอีกองค์นึงมาบอกว่าคนที่เขาเป็นคนดีเขากลับตัวแล้วก็เกิดเถียงกันอัลลอฮ์ก็ส่งญิบรีลลงมาตัดสินมลาอิกาญิบรีลนะครับเป็นซูเปอร์มลาอิกานะครับเสร็จแล้วก็มาวัดพื้นที่นะครับวัดพื้นที่ถ้าหากว่าพื้นที่ที่เขาตายนั้นใกล้กับคนดีเขาอยู่กับกลุ่มคนดีถ้าหากว่าวัดแล้วมาอยู่ใกล้คนชั่วเขาก็เป็นคนชั่วเพราะวัดแล้วก็อยู่ใกล้กลุ่มคนดีก็เลยตัดสินให้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เห็นไหมเพียงแต่ตั้งใจว่าจะกลับตัวทำความชั่วฆ่าคนมาถึง100คนถ้าอยากจะกลับตัวเป็นคนดีด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ก็พอใจแล้วนะครับต่อมาถามว่าคนที่เป็นอิสลามแม้แต่เดิมพอบรรลุศาสนภาวะก็ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่แน่ใจว่าขาดละหมาดไปกี่เวลาจนเวลาล่วงเลยไปแล้ว10ปีจะต้องชดเชยหรือไม่ชดใช้หรือไม่ไม่ต้องครับพี่น้องกลับตัวอย่างที่อาจารย์บรรจงแนะนำนั่นแหละครับไปนั่งนมาดของเก่าเดี๋ยวของใหม่ก็ไม่ได้อีกไปคิดถึงบัญชีเก่าๆโอ้โหนมาดนี่มัน10ปีเนี่ยปีละ5ไหวบวกควรลบดูสิเป็นหมื่นน่ะถ้าอย่างนั้นของเก่าก็เสียใจซะยาอัลเลาะห์ตั้งแต่วันนี้ไปฉันจัดนมาดให้ครบ5เวลาแล้วก็จะไม่ขาดอีกต่อไปเดี๋ยวผมขอร้องอย่างนะครับนมาดซุนนะห์อย่าทิ้งนมาดก่อนฟัรดูมี4รอกอะห์อย่าทิ้งหลังนมาดซุฮร2รอกอะห์รักษาไว้หลังมักริบ2รอกอะห์รักษาไว้หลังนมาดอิชา2รอกอะห์รักษาไว้ก่อนนมาดซุบฮ์2วันนึง12รอกอะห์รักษาอย่าให้ขาดเพราะเราขาดมาตั้ง10ปีแล้วมันน่าจะพอแล้วใช่มั้ยครับกลับตัวซะพี่น้องอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกโทษทั้งหมดแล้วครับอัลเลาะห์ใจดีพี่น้องเออครับอัลเลาะห์ใจดีนะครับแต่ว่าอย่าขาดละหมาดกันบ่อยนะครับโอเคครับมีคำถามอาจารย์สุเลมานเชิญครับอาจารย์ตอนนี้หนูรับอิสลามแล้วแต่ที่บ้านเป็นพุทธอยู่เขาจะมีทําบุญกันหนูไปหาพี่น้องได้ไหมไปช่วยงานได้ไหมนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเครือญาติสายโลหิตยังไงก็ตัดไม่ขาดนะครับในสมัยของนบีผมยกตัวอย่างนะครับอัสมาเข้ารับอิสลามนะครับแต่ว่าแม่ไม่ได้มาเข้ารับอิสลามก็เป็นทุกข์ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปดูแลใกล้ชิดกับแม่แต่อีกส่วนหนึ่งก็มีเส้นขนานที่บอกว่าแม่ไม่ได้เป็นมุสลิมจะทำยังไงดีก็มาปรึกษากันนบีก็บอกว่าให้ไปทำดีกับพ่อกับแม่ไปดูแลแล้วนบีกำชับว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องของการตั้งภาคีไม่ให้นางปฏิบัติตามสิ่งที่แม่ใช้แต่เรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่การให้ความใกล้ชิดสนิทสนมอะไรต่างๆให้ทำเหมือนปกติและให้ทำให้ดีกว่าก่อนหน้าที่ยังไม่เข้ารับอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของไปหาพี่น้องเป็นเรื่องปกติที่ทำได้แต่ประเด็นนิดเดียวที่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเนี่ยผมไม่รู้ว่าขอบเขตในย่าเขามีอะไรบ้างนะครับมันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนามีหลักว่าละกุ้มดีหนูกุ้มบริยาดีเรื่องของศาสนาศาสนาของท่านสำหรับท่านเรื่องศาสนาของเราสำหรับเราและเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะพิจารณาว่าฮาลาลถูกต้องตามหลักการไหมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ถ้าทุกอย่างไม่ขัดกับหลักการก็ถือปฏิบัติได้นะครับครับมีคำถามนะครับ4-5คำถามอยู่บนกระดาษแผ่นเดียวแล้วก็เป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะครับคำถามอยู่ว่าทรัพย์สมบัติของเราก่อนเข้ารับอิสลามสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่เมื่อเข้ารับอิสลามแล้วนะครับ2กรณีที่เราเข้ารับอิสลามแล้วเรื่องมรดกที่ทางบ้านยกให้เรามีสิทธิ์รับหรือไม่3ถ้ามรดกที่ทางบ้านยกให้ส่วนหนึ่งเป็นพระเราสามารถนำไปขายแล้วนำเงินมาใช้ได้หรือไม่4ถ้าเรากินข้าวนะครับก่อนอาบน้ำวาจิบหลังจากมีเพศสัมพันธ์จะบาปหรือไม่คือหมายถึงว่ามีเพศสัมพันธ์กันมาก่อนแล้วนะครับไม่ทันได้อาบน้ำเนี่ยไปกินข้าวเนี่ยจะบาปหรือไม่นะครับถามมาอย่างนั้นครับความหมาย
ครับต่อไปนะครับการกระทำข้อที่5การกระทำการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเป็นคนเลือกที่จะกระทำเองหรืออัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดให้เป็นไปแล้วการกระทำต่างๆที่เราทำตามที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วใช่หรือไม่ครับอาจารย์มุสฟาครับทรัพย์สมบัติของเราก่อนเข้ารับอิสลามสามารถนำเอามาใช้ในอิสลามได้ครับพี่น้องทรัพย์สมบัติของเราครอบครองอยู่มีที่อยู่พันไร่ก่อนรับอิสลามพอมารับอิสลามพาที่มาด้วยนะอย่าปล่อยที่เอาไว้ว่างๆอยู่เลยเอามาใช้ในอิสลามซะให้หมดนะนะครับทำได้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดถามว่ากรณีเข้ารับอิสลามแล้วเรื่องมรดกที่ทางบ้านยกให้อันนี้นบีหะดีษบอกว่าไม่รับใจถึงเปล่าบางคนเพราะว่าเงินแล้วชักห่อเลยใช่ไหมไม่รับเพราะเราไม่รับมรดกของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่รับมรดกถ้าจะให้ก็ให้แบบไม่ใช่มรดกก็รับกันมาถ้าเป็นมรดกไม่รับนะครับมรดกหมายถึงทรัพย์สมบัติที่ผู้ตายทิ้งไว้เราไม่รับนะครับและของเราที่มีอยู่เราให้ไปก็ไม่ได้ด้วยนะครับให้กับคนที่รับมรดกจากเราไม่ใช่มุสลิมเขาก็มีสิทธิ์รับเราต้องใจเข้มนะอยู่กับอัลเลาะห์ใจต้องเข้มนะข้อ3มรดกที่ทางบ้านยกให้ส่วนหนึ่งเป็นพระเนี่ยสามารถนำมาไปขายได้ไหมไม่ได้ครับไม่ต้องเสียดายครับไม่รับนะไม่รับถ้าเรากินข้าวก่อนอาบน้ำวาญิบหลังจากมีเพศสัมพันธ์บาปหรือไม่ไม่บาปที่อัลลอฮ์ห้ามนะห้ามนมาดอย่างเดียวแม่เป็นห่วงจังนะห้ามนมาดอย่างเดียวนะครับเท่านั้นเองนะครับเราเข้ามาจุงมัสยิดอย่าไปเข้าผ่านๆได้นะครับแล้วขอร้องนะอย่าดองรู้จักว่าดองเปล่าดองอะไรเนี่ยดองยุนุบว่าเป็นอาทิตย์ไหวเลยพี่น้องนั่นสามีนะครับดุภรรยาได้ถ้าภรรยาดองอะไรนะดองน้ำยุนุบเอาไว้ต้องรีบอาบเถอะสุขภาพมันดีมันเฟรชมันโอ้มันกระปี้กระเป๋าหลายอย่างคำถามสุดท้ายนะครับการกระทำหรือการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเป็นคนเลือกเองกระทำเองหรืออัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์บอกให้แล้วว่าไอ้นี่ชั่วไอ้นี่ดีนะครับเราเนี่ยเลือกเองถ้าเลือกของดีนั่นมาจากอัลลอฮ์ถ้าเราทำชั่วนั่นโทษอัลลอฮ์ว่าทำไม่ได้เพราะเราอัลลอฮ์ให้เลือกแล้วนะครับอัลลอฮ์ให้อิสระให้ความคิดนะครับความคิดอิสระนะแล้วก็บอกไว้แล้วว่าไอ้นี่ชั่วนะไอ้นี่ดีนะถ้าหากว่าเราเชื่อว่าเราไปกินเหล้าเพราะอัลลอฮ์ให้กินนะครับมันมีมุสลิมอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกพวกมุอ์ตะซิละเขาเชื่อว่าที่เขาทำความผิดเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้ทำเขาไม่บาปอัลลอฮ์ที่บาปใช่ไหมเพราะฉะนั้นในอิสลามอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยเขาไม่เชื่อแบบนั้นเขาเชื่อว่าความดีความชั่วอัลลอฮ์บอกไว้แล้วซินาบอกแล้วกินดอกเบี้ยบอกแล้วไอ้นี่ก็บอกแล้วของฮารามบอกไว้หมดอย่าไปเข้าไปทำฉะนั้นจะไปโทษอัลลอฮ์ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งคอยตาบ้าตมต่ออัลลอฮ์นะครับครับอาจารย์สุไลมานครับมีคำถามหลายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการไปร่วมงานศพของญาติที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอยากทราบว่าทำได้หรือไม่ขอบเขตมากน้อยแค่ไหนนะครับขอเชิญครับเรื่องที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยนะครับก็หลักโดยพื้นฐานของเรื่องที่ผมได้บอกไว้นะครับประเด็นที่เกิดปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยอันที่หนึ่งคือความชัดเจนในตัวของเราเองหลายคนไม่ได้แจ้งหรือไม่ได้บอกให้กับพี่น้องทราบว่าขณะนี้เราได้มาเป็นมุสลิมแล้วและปัญหาต่อมาก็กระอักกระอ่วนเวลาจะไปทำอะไรก็เกิดความลำบากไปหมดเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะครับทีนี้เมื่อมีการเสียชีวิตเนี่ยจะดำเนินการได้แค่ไหนนะครับ เราสามารถที่จะไปดูแลพ่อแม่เราได้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องที่มีเสียชีวิตแต่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยให้แยกกันให้ชัดเจนนะครับผมเคยมี
ลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วแกแนะนำวิธีการแก้ปัญหาอาจารย์ผมเนี่ยไปตั้งแต่แม่ผมยังไม่สิ้นแล้วก็ไปดูแลไปทำหน้าที่ของลูกที่ดีอ่ะแล้วอธิบายให้พี่ๆน้องๆทราบว่าเมื่อแม่เสียแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเช่นไปจุดธูปจุดเทียนไปกราบเพราะว่านั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการแล้วได้มีการชี้แจงอย่างนี้ที่น้องก็เข้าใจนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเมื่อเขาไม่รู้แล้วก็คิดว่าทุกอย่างยังเป็นเหมือนปกติก็เลยเกิดความลำบากใจที่จะดำเนินการนะครับแล้วเขาก็แนะนำส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นข้อแนะนำก็คือไปดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันที่มีพิธีแกก็ขอเตือนอนุญาตว่าขอไม่ไปนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะต้องลำบากใจเลยแหละทั้งสิ้นแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ดูแลนะครับตามขอบเขตที่เหมาะสมแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดเนี่ยเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่าแยกกันแล้วก็ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องก็เข้าใจว่าลูกก็ยังเป็นลูกแม่ก็เป็นแม่อยู่เหมือนเดิมที่เคยผ่านมานะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจส่วนคนที่ไม่ได้บอกเนี่ยผมเข้าใจว่าปัญหามันเป็นจุดที่เยอะเพราะเราก็ทำอะไรค่อนข้างลำบากนะครับก็แนะนำว่าเมื่อเรามาเข้ารับสลาประกาศตรงต่ออัลเลาะห์ได้ก็ประกาศตรงต่อกับทุกคนได้ว่าณวันนี้เนี่ยเราได้เปลี่ยนวิถีชีวิตมาสู่อิสลามแล้วพยายามทำความเข้าใจเรื่องต่างๆนี้เพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตได้งานโอเคครับมีคำถามนะครับว่าถ้าเข้ารับอิสลามพ่อแม่เป็นพุทธเวลาที่กลับไปเยี่ยมทางบ้านเรานำอาหารของอิสลามไปทำแล้วต้องใช้ภาชนะร่วมกับของพ่อแม่ได้หรือไม่อันนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าหากว่าภาชนะเราล้างให้สะอาดนะครับเรากลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะครับในฐานะที่เราเป็นลูกนะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องกลับไปเยี่ยมเยียนท่านปฏิบัติดีต่อท่านทั้งพ่อทั้งแม่ญาติพี่น้องความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นสิ่งที่อิสลามสอนให้เรารักษานะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามนะครับเราก็ไม่ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันนะครับภาชนะอะไรต่างๆนะครับที่ใช้กันอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับถ้าหากเราแน่ใจว่าสะอาดถ้าหากว่าพ่อคุณแม่เคยรับประทานอาหารซึ่งอาจจะเราทานไม่ได้นะครับเราก็ล้างให้สะอาดซะอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ใช้ภาชนะนั้นได้นะครับเพื่อไม่ให้ทางบ้านเนี่ยเกิดเสียความรู้สึกนะครับว่าตั้งข้อรังเกียจรังงอนหลังจากที่มาเข้ารับอิสลามแล้วนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะใช้ภาชนะร่วมกันได้ถ้าเราแน่ใจว่าภาชนะนั้นสะอาดนะครับอาจารย์ครับมีคำถามว่าในกรณีผู้ที่เข้าใหม่เมื่อเข้ามาศึกษาหากวิถีชีวิตเดิมเคยกินเคยเที่ยวนะครับอาจต้องปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็สูญเสียเพื่อนฝูงผู้ที่เป็นมุสลิมเดิมไม่ให้การยอมรับผู้สูงอายุที่เป็นมุสลิมตั้งแต่กำเนิดเขาวงเล็บเอาไว้นะครับแล้วก็ผมควรจะทำอย่างไรดีครับผมไม่อยากเป็นแบบครึ่งกลางๆการที่เรานะครับวงเล็บมุสลิมใหม่ต้องการเข้าไปฝึกละหมาดปฏิบัติจริงก่อนจะเข้ามานับถือนะครับก็พยายามที่จะเป็นมุสลิมให้ครบนะครับทั้งศรัทธาและปฏิบัติแต่ทำอะไรต่างๆในมัสยิดก็เหมือนผิดไปหมดบางครั้งยังต้องแอบละหมาดในห้องคนเดียวนะครับผมควรทำยังไงดีถามตรงไหนเนี่ยคือเขาถามว่าเข้ามาเข้ารับนะครับมาเข้าใหม่แล้วเขาก็เข้ามาศึกษาแล้วการเข้ารับอิสลามเนี่ยต้องทำให้สูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยปฏิบัติมานะครับเช่นเรื่องของการกินเรื่องของการเที่ยวสนุกสนานเอฮาแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำให้เต็มที่ไม่อยากทำแบบครึ่งกลางๆแต่ว่ามุสลิมบางคนก็โดยเฉพาะผู้อาวุโสเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมรับเขาเนี่ยไปที่มัสยิดบางครั้งเนี่ยก็ทำอะไรเลยเหมือนกับทำผิดๆจะต้องบางครั้งแอบมาละหมาดที่บ้านคนเดียวเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรดีขอตอบนะครับว่า
เมื่อรับอิสลามแล้วเนี่ยถ้าจะมีอะไรสูญเสียไปบ้างก็ต้องทำใจเพราะว่าอิสลามนั้นเป็นความรู้เป็นศาสนาของอัลลอฮ์เป็นความรู้เป็นอิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์นะครับเพราะเป็นเจ้าของโลกใบนี้อะไรก็ตามที่เราเคยปฏิบัติมาพี่น้องก็ต้องพยายามถึงมันจะขาดตกบกพร่องไปก็ต้องมันขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับขอเล่าให้ฟังนิดนะครับบอกว่าคนที่เป็นเพื่อนกันรักกันเนี่ยวันนี้เป็นเพื่อนกันรักกันนะถ้าหากไม่ใช่เป็นเพื่อนกันในนามของอัลลอฮ์ไปในวันกิยามะห์จะเป็นศัตรูกันนะนอกจากคนที่รักกันวันนี้เป็นเพื่อนกันในนามของอัลลอฮ์เท่านั้นกุรอานตรงไหนกุรอานก็คืออัลอะคิลลาคนที่เป็นเพื่อนกันวันนี้เป็นเพื่อนกันเพราะอยู่ในโรงงานเดียวกันเป็นเพื่อนกันเพราะอยู่ในออฟฟิศเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กับนักการเมืองหรือการเมืองพรรคเดียวกันนะครับยาวมาอีรินวันนั้นหมายถึงวันเตียมะบ่าวดูฮุมหรือบ่าวดินอาดูจะกลายเป็นศัตรูกันจะประนามกันด่าว่ากันเองอิลลัลมุตตะกีนอกจากคนที่รักกันนะครับอยู่ด้วยกันในนามของอัลลอฮ์เพื่อเสริมสร้างอิสลามเพื่อเสริมสร้างอีมานถ้าหากรักกันเพื่ออัลลอฮ์นะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันนู้นจะได้มีโอกาสนั่งคุยกันอีกคบกันอีกแต่ถ้าหากว่าเรารักกันเพราะอะไรก็ตามนะครับไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นะไปในวันนั้นจะทะเลาะกันหมดเลยจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าหากเข้ามาในมัสยิดมีคนตำหนิบ้างอะไรบ้างก็ปล่อยให้เขาตำหนิไปผมขอยกตัวอย่างเหมือนกันนะครับว่านบีมุฮัมมัดนี่นะครับเป็นศาสดาคนสุดท้ายเป็นนบีคนสุดท้ายของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์เนี่ยยกย่องแล้วก็ประกาศในคัมภีร์กุรอานว่าอินนากะลาอะลาคุลกินอะซีมแท้จริงมุฮัมมัดนั้นเป็นบุคคลที่มีมารยาทงามที่สุดวันนี้ชาวบ้านยังด่านบีมุฮัมมัดเลยฉะนั้นถ้าหาว่าใครจะมาเล่นงานเราบ้างก็ปล่อยให้เขาเล่นงานไปใช่ไหมครับเราก็เข้าไปหาทีเดียวว่าฉันขอมานมาฉันจะมาศึกษาอิสลามถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาก็ต้องเปิดต้อนรับแบบสง่างามแต่ถ้าหากใครจะมาตำหนิเราบ้างก็ปล่อยให้เขาตำหนิไปเพราะคนที่เรารักมากที่สุดคือนบีมุฮัมมัดวันนี้คนยังด่าว่านบีมุฮัมมัดอยู่เลยใช่ไหมขนาดอัลลอฮ์รับรองว่าเป็นคนที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วเราเนี่ยครึ่งกลางๆอยู่ถ้าเขาจะด่าบ้างก็ยอมรับนะครับทำใจสบัดและอดทนไปก่อนแล้วกันนะครับขออุทิศต่ออัลลอฮ์ให้มั่นใจนะครับครับมีคำถามอีกนะครับว่ากรณีที่คนเคยทำความผิดนะครับถ้าหากว่าเป็นทางคริสต์เนี่ยเขาก็ไปสารภาพบาปมุสลิมเนี่ยควรจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ได้ตอบไปแล้วนะครับก็คือสำนึกผิดเสียใจในสิ่งที่ทำผิดขอไปโทษต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าตกศาสนาก็กล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็สัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะไม่กลับไปทำความผิดนั้นอีกทีนี้มีคำถามนะครับต่อมาว่าหากทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับคือตบบาตแล้วก็กลับไปทำความผิดอีกเนี่ยนะครับจะมีโทษอย่างไรครับผิดแล้วก็ตบบาตแล้วก็ทำบาปอีกอย่าทำบ่อยๆนะเดี๋ยวจะตายโดยไม่มีโอกาสตบบาตเดี๋ยวจะเสียใจที่หลังฉะนั้นถ้าผิดแล้วก็ขอให้ผิดสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตบบาตตัวก็พอแล้วอาทิตย์หนึ่งกับตาบ้าสองครั้งเดือนเท่าไหร่12ครั้ง8 2 16 16ครั้งแสดงว่าเราเนี่ยเล่นลิ้นกับอัลลอฮ์หรือเปล่าโอ้ก็ได้คนรักเราเนี่ยนะคนรักเราเนี่ยนะก็โกหกเราจับได้ยังโมโหเลยนี่เราก็โกหกกับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยไม่รักอัลลอฮ์จริงอ่ะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่ถ้าตัดเตาบ้าก็ต้องเตาบ้าจริงๆนะและถ้ามันพลาดไปแล้วเนี่ยเช็คไปเช็คมาเนี่ยโอ้โหเดือนนึงตบบาตตั้ง20ครั้งก็ขอให้เป็นเดือนสุดท้ายก็แล้วกันนะเดือนหน้าก็อย่าทำนะครับขอร้องนะครับครับผมสนใจศึกษาอิสลามนะครับในเรื่องของความศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีใครรู้ว่าเราศรัทธาแค่ไหนอย่างไรสิ่งที่มองเห็นหรือสิ่งยืนยันทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนมุสลิมเดิมนะครับหากเปรียบเทียบการขับรถก็จำเป็นต้องมีใบขับขี่ผมควรจะทำอย่างไรการแสดงออกถึงความศรัทธาเนี่ยนะครับมันก็คือการปฏิบัติค
ความศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่เรามองไม่เห็นว่ามันมีชีวิตหรือไม่จนกว่ามันจะแตกออกมาเป็นลำต้นแล้วก็แผ่กิ่งก้านดอกใบให้ผลเราถึงจะรู้ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีชีวิตความศรัทธาก็เช่นกันนะครับแค่เพียงใบรับรองว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับสำหรับการเป็นมุสลิมการที่จะให้คนอื่นเขายอมรับเนี่ยหมายความว่าเราต้องปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดเพราะการถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นการจ่ายซะกาตทำบุญทำทานคนอื่นก็ทำด้วยกันนะครับทุกศาสนาก็สอนให้คนทำบุญทำทานนะครับมันที่ไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยแต่สิ่งที่ทำให้มุสลิมแตกต่างไปจากคนอื่นและเป็นสิ่งที่แยกแยะมุสลิมออกจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมก็คือการละหมาดมันเป็นเซอร์ติฟิเคทหรือใบรับรองที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้คนเขายอมรับเรานะครับก็ไปละหมาดที่มัสยิดให้คนเขาเห็นอยู่บ่อยๆนะครับการละหมาดของเราก็จะเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นมุสลิมของเราที่ชัดเจนแล้วก็ดีที่สุดนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของซินาเรื่องของลูกสถานภาพของลูกนอกสมรสนะครับอีกหลายคำถามนะครับก็เชิญอาจารย์สุเลมานครับเรื่องคนท้องมาแล้ว5เดือนแล้วมานิกะเด็กที่เกิดมาถือเป็นลูกซินาหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยการนิกะก็ดำเนินการไม่ได้อยู่แล้วเพราะผู้หญิงที่จะนิกะนะครับต้องปราศจากอิดะระยะที่รอคอยใดๆถ้าหากว่ารู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยจะดำเนินการนิกะได้ก็ต่อเมื่อเด็กคนนั้นเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็หมดช่วงระยะเวลาแล้วถึงจะนิกะได้นะครับอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เด็กที่เกิดมาก่อนที่พ่อแม่ยังไม่ได้แต่งงานพ่อเป็นพุทธยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแม่เป็นอิสลามเดิมเด็กจะได้รับผลอย่างไรทางด้านสังคมอิสลามและศาสนาคือเรื่องตรงนี้เนี่ยไม่ว่าสถานภาพเป็นยังไงนะครับเหตุที่เกิดนะครับคงจะเอาเรื่องราวของศาสนาไปโยงใยไม่ได้ต้นตอต่างๆเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นที่จะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมหรือจะเอาถ้าเกิดเรื่องที่มาจากเหตุของคานซีนาเนี่ยบทบัญญัติอะไรต่างๆเขาว่าไว้อย่างชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นแล้วมีกรณีเดียวที่ถือว่าเป็นบทพัตวาเช่นทั้งครอบครัวนั้นเลยเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนะครับแล้วก็เขาใช้ชีวิตแต่งงานมาตามศาสนาเดิมแล้วทั้ง3คนเนี่ยเปลี่ยนศาสนามายังไม่ต้องมานิกะห์ใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าสิ่งที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกของเขาเนี่ยมันก็มาโดยสภาพที่เปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราซินาแล้วเกิดตั้งครรภ์ก่อนเข้ารับอิสลามเราจะมีความผิดไหมคะนะครับก็เหมือนกับที่ผ่านมานะครับที่ตอบมาแล้วในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการมาเข้ารับอิสลามแล้วก็สิ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาที่สัญญาไว้ในเรื่องความผิดถ้าลูกเกิดจากการทำซินาจะมีผลอย่างไรนะครับผลต่างๆก็มีคิดว่าได้อธิบายไปพอสมควรแล้วปัญหาสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะครับกระโจมอกใส่ตาลังโกละหมาดใช้ได้หรือไม่แต่ระวังนิดนึงบางคนเนี่ยอาบน้ำเสร็จเนี่ยโนบราใส่ตะกงอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอยืนละหมาดจะเปิดพัดลมไว้ข้างหลังพอก้มดูพัวตอนนั้นแล้วพัดลมมันเป่าผู้ถลกไปข้างหน้าเลยนะครับยังไงก็คือยูนิฟอร์มชุดที่ใช้ละหมาดเนี่ยนะครับปกปิดทุกส่วนของร่างกายยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือเพราะนั้นถ้าชุดที่เราใส่นะเป็นตะกงเป็นเสื้อผ้าเป็นชุดสั้นชุดยาวแต่มันคลุมได้ทั้งหมดในขณะที่เราละหมาดถือว่าการละหมาดยังใช้ได้เป็นชุดที่ใช้ปฏิบัติละหมาดได้ครับครับก็คงจะกระจ่างชัดนะฮะมีคำถามโอ้คำถามนี้ดุเดือดครับเราถามว่าบางเคยบอกว่าคนที่จะเข้ารับอิสลามต้องฆ่าคนที่นับถือคริสเตียนตาย1คนถึงจะได้เป็นอิสลามจริงหรือไม่คะคำถามที่2นะครับแล้วคนที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วแต่พอกลับมาก็ไม่เคยจะละหมาดและมาอยู่กับผู้หญิงที่ยังไม่ได้นิกะห์จะตกนรกไหมคะครับฆ่าคนตาย1คนถึงจะได้เป็นอิสลามจริงหรือไม่ไม่จริงครับฆ่าคนตายก็บาปอยู่แล้วขนาดไม่ให้อาหารแมวพี่น้องเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านแล้วก็ไปไม่ให้อาหารแมวตายเนี่ย
ไอ้คนที่เลี้ยงแมวเนี่ยโอกาสตกนรกง่ายด้วยนะท่านห้ามไปให้ฆ่าคนเลยไม่ห้ามใครฆ่าใครทั้งนั้นไม่ได้นะครับอันที่สองคนที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์มาแล้วแต่พอกลับมาก็ไม่ค่อยจะละหมาดแล้วมาอยู่กับผู้หญิงที่ยังไม่ได้นิกะห์จะตกนรกหรือไม่ก่อนตกก็ตะบ้าตัวซะสิแม่อัลลอฮ์เปิดโอกาสไว้ตั้งเยอะเนี่ยถ้าอยู่จนกระทั่งตายนะตกแน่เลยเนี่ยถ้าอยู่จนกระทั่งตายนะไม่นิกะห์นะทำซินากันจนกระทั่งตายนะตกแน่ๆครับครับอาจารย์สุไลมานครับมีคำถามอะไรมั้ยครับของผู้ชายครับถ้ามุสลิมใหม่ยังไม่ได้ทำซุนนะห์ถือว่าบาปหรือบาปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจกับเรื่องของความสะอาดเมื่อเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยโดยหน้าที่ทุกคนจะต้องทำหน้าที่มุสลิมที่ดีคือการละหมาดการที่มุสลิมผู้ชายไม่เข้าซุนนะห์หรือไม่กลิบเนี่ยนะครับการทำความสะอาดตามหลักการนั้นถือว่ายังไม่สะอาดมันก็มีผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติศาสนกิจเพราะการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยตัวของผู้ละหมาดต้องสะอาดเสื้อผ้าต้องสะอาดสถานที่ต้องสะอาดแล้วถ้าหากว่าการเหตุแห่งการทำให้ร่างกายไม่สะอาดมันเกิดขึ้นจากการไม่ติดหรือไม่ทำสุนัขผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเราโดยที่เราต้องยอมรับสภาพก็คือสิ่งที่เราทำไปไม่สอบไม่ก่อให้เกิดผลใดๆเพราะนั้นแนะนำเลยนะครับใครที่เข้ารับอิสลามแล้วไม่ได้เข้าสนามให้ดำเนินการโดยในที่สุดมีผู้ถามว่าการจะคลิปหรือว่าการเข้าสนามเนี่ยครับไปทำที่ไหนคำตอบก็คือตามโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่คลินิกที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นหมอมุสลิมใช่ไหมครับไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นครับแต่ถ้าไปหาหมอมุสลิมก็จะทำให้ถูกต้องที่สุดนะครับจะเกลี้ยงที่สุดครับฝากไปนิดนึงนะครับก็ต้องทำความเข้าใจหน่อยเพราะว่าการถิ่นเนี่ยในบางส่วนในบางโรงพยาบาลที่เขาทำให้กระดูกเนี่ยเขาจะถิ่นแค่ตรงทางด้านปลายนิดเดียวแต่ว่าที่ถิ่นที่หลักโดยหลักการเนี่ยก็ต้องทำให้ในส่วนทางด้านข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเปิดออกมาด้วยครับต้องก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยคือต้องอธิบายว่าเหมือนกับที่มุสลิมเขาทำครับต้องบอกหมอนะครับครับอาจารย์บอกให้เราไปโรงพยาบาลที่ดีนะโรงพยาบาลที่จะหาหมอคนนี้ง่ายที่สุดเลยข้ามฝั่งไปที่สันติชนที่ดีผมจะไปต่อไปสมัครลักษณะนี้ใช่ไหมครับครับเขามีบริการทุกคนที่มาหันนะครับแล้วก็คุณหมอมุสลิมทุกท่านที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยช่วยได้อย่างดีเลยแต่ถ้าหากว่าไม่รู้จะปรึกษาใครที่สมาคมแพทย์มุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแนะนำว่าคุณอยู่ใกล้ที่ตรงไหนนะครับแล้วมีหมอคนไหนที่จะแนะนำน่าจะสะดวกขึ้นอีกคำถามหนึ่งนะครับมุสลิมที่ใส่แหวนที่เป็นหินหรือว่าเป็นเครื่องรางของขลังหรือบาปครับและบาปหรือไม่แหวนปกติอัญมณีก็คือหินนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอยทับทิมเลยหรือว่ารัตนชาติก็เป็นหินชนิดหนึ่งที่มีสีเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นทองคำที่หลักการห้ามนะครับเป็นเพชรเป็นอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยก็ใส่ได้อันนี้มันจะมีผลกับเรื่องของเครื่องรางของขลังหรือการศรัทธาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าไอ้วัตถุชิ้นนั้นเนี่ยเราใส่มันแล้วมันมีผลอย่างไรกับความเชื่อถ้าใส่อันเนื้อมณีก็คืออันเนื้อมณีก็ไม่ได้เป็นของกลางนะครับเราก็เห็นผู้ชายก็ใส่ทับทิมใส่พลอยอะไรต่างๆปกติแต่ถ้าหินนั้นเนี่ยใส่บนความเชื่อบางอย่างเช่นมันมีอิทธิฤทธิ์หรือมีอำนาจใดๆต่อชีวิตเราเนี่ยถือว่าการใส่หินเหมือนกันแต่ว่าความพิสูจน์หรือทัศนะของผู้ที่ใส่เนี่ยไม่เหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่องรางนะครับโดยปกติแล้วครับอาจารย์มุสตาฟาครับมีคำถามขึ้นมาว่าหนูรับอิสลามแล้วแต่แถวบ้านหนูไม่มีอิสลามเวลาวันอีดหรือวันสำคัญทางศาสนาหนูจะไปหาใครไปที่ไหนหนูเครียดมากเลยคำถามที่สองก็คือหนูอยากมีบุตรแต่แบบธรรมชาติแต่มันไม่มีหนูไปหาหมอผสมเทียมจะเป็นบาปไหมรับอิสลามแล้วแต่ไม่มีอะไรเนี่ยบริเวณวันอีดหรือวันสำคัญทางศาสนาหนูจะไปหาใคร
มาสันติชนไหวไหมไกลไหมมันก็ต้องลงทุนนะลงทุนนิดหนึ่งเพราะในหมู่บ้านเราไม่มีมัสยิดก็ต้องไปหาสถานที่ที่มีมัสยิดก็แล้วกันเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับจะได้ผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์นะไม่ใช่เหนื่อยฟรีนะประการที่สองหนูอยากมีบุตรถามว่าแต่งงานอยากมีบุตรเนี่ยถ้าอยากมีบุตรแต่งงานแล้วไม่มีบุตรหนูไปหาหมอผสมเทียมจะเป็นบาปไหมผสมเทียมเนี่ยหมายความว่ายังไงอาจารย์บรรจงผสมเทียมเนี่ยอธิบายนิดนึงการผสมเทียมก็หมายถึงการที่นำเอาเชื้อสเปิร์มของผู้ชายที่เป็นสามีโดยถูกต้องเนี่ยนะครับเข้าไปผสมกับไข่ของผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้ครับขอให้เป็นสเปิร์มของสามีเรานะไม่ใช่สเปิร์มนักฟุตบอลนะถ้าสเปิร์มนักฟุตบอลเนี่ยโอ้โหนั่นฮารามและเป็นซินาเลยนะครับถ้าสเปิร์มสามีเราเนี่ยจะผสมในแก้วในหลอดแก้วแล้วก็ฉีดเข้าที่หลังเชิญได้เลยแต่มันเปลืองสตังค์นะครับครับมีคำถามถามไหมครับว่าอาจารย์น้ำอัดลมรูทเบียร์ทานได้หรือไม่ผมยังไม่เข้าใจรูทเบียร์มียี่ห้ออะไรโอเครูทเบียร์มันก็เป็นน้ำชนิดหนึ่งนะครับที่เขานำมาใช้ทำเป็นน้ำอัดลมแล้วมันไม่ได้มีแอลกอฮอล์ชื่อว่ารูทเบียร์คล้ายๆกับน้ำชาสีนะครับอันนี้ตามความรู้ของผมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะรับประทานได้นะครับเอามาเลี้ยงตรงนี้ด้วยก็ได้อาจารย์บอกว่าเอามาเลี้ยงตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับมันชื่อมันรูทเบียร์แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเบียร์แล้วก็มันไม่ได้มีสิ่งมึนเมานะครับเราก็พิจารณาหลักใหญ่ๆคือถ้าว่ามันไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดอาการมึนเมานะครับแล้วไม่ได้เป็นของฮารามเราก็รับประทานได้นะครับต่อไปนะครับมีคำถามนะครับว่าขณะที่เราอ่านคำตะชะฮุดหมายถึงว่าอ่านอัตตะฮิยาในการละหมาดนะครับอ่านตะชะฮุดครั้งแรกแต่เราเผลออ่านบทศอลาวาตนบีเกือบจบนึกขึ้นได้ว่าเรากำลังอ่านคำตะชะฮุดครั้งแรกอยู่จึงลุกขึ้นยืนละหมาดรอกาตที่3ต่อไปจนจบแล้วให้สลามแล้วก็ไม่ได้ทำการสยุดซาวีอยากทราบว่าเราต้องทำการละหมาดใหม่หรือไม่คะไม่ต้องนะครับอาจารย์มุสฟาบอกว่าไม่ต้องนะครับคำตอบสั้นๆครับอาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับนิดหนึ่งมีผู้ให้ข้อมูลนะครับส่งจากข้างล่างเรื่องการผู้ที่จะทำสุนัขปรึกษาได้ที่เบอร์นี้นะครับส่วนนิดหนึ่ง02-988-3297นะครับ02-988-3257ให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยดูเรื่องนี้ได้นะครับอาจารย์ครับกรณีของดิฉันคือดิฉันได้แต่งงานกับสามีโดยที่ก่อนแต่งงานสามีดิฉันได้ทำงานเกี่ยวกับการเล่นดนตรีเขาบอกว่าจะเลิกหลังจากแต่งงานแล้วแต่เขาก็ไม่เลิกดิฉันพยายามเตือนเขาว่าเงินที่ได้มาเป็นเงินที่ฮารอมเงินต้องห้ามนะครับเขาไม่พอใจและพยายามบอกเลิกกับดิฉันว่าเธอเลิกกับฉันก็เลิกกันไปเลยและไม่ต้องมาเจอกันอีกถึง2ครั้งทั้งด้วยตนเองและทางโทรศัพท์การพูดแบบนี้ถือเป็นการหย่าหรือไม่และดิฉันควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันอยู่อยากจะเลิกใช่ไหมก็เลิกไปเลยเอาเงินดนตรีมาเลี้ยงเราเนี่ยไหวเหรอพี่น้องขนาดแคทสเตเว่นนักร้องดังของอังกฤษนะเขายังเลิกได้ถ้าเราไม่ถึงเขาสักนิดนึงยังเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปอยู่กับคนที่เล่นดนตรีเอาเงินมาเลี้ยงเราเลยขอร้องเลิกไปเถอะครับมีคำถามนะครับว่าหนูอ่านกุรอานไม่ได้จะตกนรกไหมคะ ไม่นะครับ อ่านกุรอานไม่ได้นะครับหมายถึงอ่านภาษาอาหรับไม่ได้แต่ว่าขอให้อ่านคำแปลเป็นภาษาไทยและนำมาปฏิบัติเพราะว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานลงมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้นำไปปฏิบัติการอ่านได้และไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ทำให้เราตกนรก
นะครับถ้าเราอ่านไม่ได้แต่เรารู้ความหมายจากคำแปลภาษาไทยและเราปฏิบัติตามนะครับสิ่งนั้นจะทำให้เราได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าอ่านกุรอานไม่ได้เราจะตกนรกแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะอ่านกุรอานได้ก็มาเรียนที่นี่ได้นะครับแต่ตอนช่วงบ่ายเรามีครูสอนให้มีทั้งครูผู้ชายมีทั้งครูผู้หญิงนะครับการมาฝึกหัดอ่านกุรอานจะทำให้เราได้อ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์ในการละหมาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเขาจะเกิดความซาบซึ้งเพราะคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาที่มีมนต์ขลังบางครั้งเนี่ยนะครับคนที่อ่านไม่รู้ความหมายแต่เมื่ออ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดความหวั่นกลัวแล้วก็เกิดน้ำตาไหลซึมออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวอันนั้นนะครับถ้าใครต้องการที่จะเรียนกุรอานนะครับก็เชิญได้เมื่อเราต้องการจะให้อัลเลาะห์พูดกับเรานะครับเราอ่านกุรอานถ้าเราต้องการที่จะพูดกับอัลเลาะห์ให้เราละหมาดนะครับต่อไปนะครับมีคำถามทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอาจารย์ครับใส่แว่นดำกันแดดได้หรือไม่ถ้าคลุมหิญาบข้อที่2ถ้าผู้ชายเป็นพุทธและมีภรรยาเป็นพุทธได้หย่าภรรยาและจะมาแต่งกับผู้หญิงที่เป็นมุสลิมต้องมีกำหนดเวลาเหมือนกับหญิงที่เป็นมุสลิมว่าต้องมีประจำเดือน3ครั้งก่อนหรือไม่จะหย่ากับภรรยาที่เป็นพุทธเนี่ยนะครับต้องมีอิดดาหรือไม่ด้านที่3ก็คือถ้าผู้ชายยังเข้ารับอิสลามเป็นหมอแล้วการทำสุนัตให้เพื่อนที่เป็นหมอทำให้ได้หรือไม่เอาเรื่องแว่นดำก่อนนะครับแว่นดำจะใส่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องป้องกันแสงสายตานะครับแต่ว่าก็ดูนิดนึงให้มันถูกกาลเทศะบางครั้งเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วมองเป็นเหมือนนักเลงก็มีนะครับแต่ว่าโดยการป้องกันแสงแดดจะทำได้นะครับการนับอิดดำเนี่ยนะครับเข้านับจากตัวผู้หญิงผู้ชายเนี่ยไม่มีตั้งท้องครับ